ื้อสีม่วงนี่ขามะเขือม่วงนะคะเราจะเอาไปย่างค่ะกินกับสเต็กของเราคืนนี้นะคะนี่ค่ะทำเลี้ยงแขกเลี้ยงหลานเราค่ะแล้วก็มะเขือเปาะนะคะลุงคิดนี่ก็เด็ดใบได้แล้วมั้งแต่มันมีลูกนะคะเห็นไหมลูกข้างล่างใหญ่มากนี่ค่ะนี่ค่ะแก่แล้วเริ่มเหลืองละเนี่ยทำไมยูไม่เด็ดใบเนี่ย FC บอกให้เด็ดใบแล้วลูกมันจะโตเนี่ยขนาดใบมันเยอะๆนะคะมันก็ยังอยากออกลูกให้เรากินนะคะแต่ปัญหาคือลุงคิดยูต้องเด็ดใบมันนะลุงคิดอันเนี้ยมันต้นใหญ่แต่มันมีแต่ใบมันไม่มีดอกเลยเนี่ยแล้วมันเป็นต้นเก่าต้นแก่ลูกนี่ไม่ยูต้องเด็ดใบด้วยมีดอกมีดอกเออ อะไรอะไรนะมีดอกอะเกนสิมีดอกมีดอกมีดอกมะเขือมีดอกมะเขือค่ะตอนนี้นะคะก็มาดูสูตรหมักหมูของป้าในงานปาร์ตี้นะคะเย็นนี้นะคะก็จะมีคนมาร่วมชิมหลายคนนะคะก็จะมีนี่นะคะหมูนะคะป้าเลือกใช้หมูช่วงสันคอนะคะเขาจะนิ่มนะคะแล้วก็ทีหลานป้าก็อยากกินน่ะเนื้อช่วงนี้นะคะพอช็อปนะคะก็เลยจัดให้เขาหน่อยนะคะก็จะมีผักชีสับด้วยนะคะนมสดนะคะยิ่งถ้าเป็นนมข้นสดเนี่ยจะดีมากเลยจืดนะคะเป็นแบบจืดเนี่ยจะดีมากเลยนะคะน้ำผึ้งนะคะซีอิ๊วขาวพริกไทยดำบุบนะคะบุบหยาบๆนะคะซอสหอยแล้วก็ผงปรุงรสหมูนะคะใครไม่กินก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะใครจะใส่พริกป่นด้วยก็ได้นะคะของป้าก็จะประมาณนี้นะคะนี้เราก็มาทำการทำน้ำหมักกันนะคะนี่ค่ะของป้านะคะก็ง่ายๆเลยนะคะก็ใส่ผักชีสับลงมานะคะลงมาเลยแล้วก็ตามด้วยซอสหอยนะคะคือป้าพี่ซี่กะเอาหมดเลยนะคะเพราะว่าป้าทำจนชินแล้วเนาะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะมันก็แล้วแต่ว่าหมูของเราเนี่ยเราทำเยอะไม่เยอะนะคะก็เราก็กะเอานะคะแต่ก็อย่าไปให้เขาแบบว่ารสชาติเค็มมากนะคะเขาจะไม่อร่อยแล้วก็นมนะคะแล้วก็น้ำผึ้งชอบหวานมากก็ใส่เยอะๆนะคะไม่ค่อยชอบหวานมากก็ใส่พอปลาแล่มพอนี้ก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะให้เขาละลายนะคะค่ะหลังจากที่ส่วนผสมของเราละลายแล้วนะคะทีนี้นะคะเราก็เอาพวกนี้นะคะนี่ค่ะเนื้อสัตว์ของเรานี่มาหมักเลยนะคะนี่ค่ะหมักไปเลย 2-3 ชั่วโมงนะคะตามชอบเลยยิ่งหมักนานยิ่งเข้าน้ำเข้าเนื้อดีนะคะนี่หมักเลยนมสดนี่เขาจะทำให้เนื้อพวกหลักของเนื้อของเราเนี่ยค่ะชุ่มฉ่ำนะคะไม่แข็งกระด้างเกินนะบางคนก็จะใส่น้ำมันพืชด้วยนะคะก็แล้วแต่เลยนะคะโอเคค่ะป้าพี่ซี่ก็จะหมักทิ้งไว้นะคะ2-3ชั่วโมงนะคะจนกว่าเราจะย่างนะคะยิ่งหมักค้างคืนก็ได้นะคะแต่ว่าต้องหมักในตู้เย็นนะคะโอเคน้องแทนแหมมีสตรอเบอรี่ด้วยนะคะมันหัวเออ
Okay, sit down, eat. The first steaks are ready. Here we go. So we go to talk to the guy, you know, the stone, right? On the left side. It's the first one. It's on the top. Oh, we go. Oh, yes. So yes. She goes to ask him. According to the plan, says good, we can also get my food. I see the cake doesn't do any good. It depends on how you build it, how you make the build up. Story, right? But if you just or maybe 5 kilos of sugar didn't attract them. You know? I don't know. So many people say, oh my god, 5 kilos, no. Maybe you do too many videos. Maybe. สดาก็มานั่งสวยตรงนี้ไงน้องแทนรสชาติสเต็กอร่อยค่ะไม่ต้องปรุงเลยไม่ต้องจิ้มด้วยโอ้ยถูกใจสตรอเบอรี่บนหัวนี่จังเลยลูกใหญ่เหลือเกิน1ลูกอิ่มนะน่ะเป็นไงบิ๊กอันนี้หลานเขยนะฮะบิ๊กค่ะเนื้อนุ่มมากเลยเนื้อนุ่มมากเลยก็คือหมักนั่นแหละค่ะอย่างที่ป้าบอกไปนั่นนะฮะใช่นี่ค่ะสุกด้วยนะฮะเป็นทั้งคนย่างเป็นทั้งคนชิมในตัวเลยนะคะอร่อยมากค่ะสุกไหมสุกไหมอร่อยไหมลุงคิดรสชาติโอเคอร่อยมากโอเคนี่ค่ะฉ่ำดีมากเลยโอ้ yes นี่มันฝรั่งลุงคิดใส่ชีสThank you.
can recommend it.ขอหนูกินมั่ง